วีซ่าอยู่ไทย10ปี LTR วีซ่าขายไม่ค่อยดีตั้งแต่เปิดมามีคนสมัครแค่400คน LTR วีซ่าเนี่ยย่อมาจาก Long Term Resident Visa นะครับซึ่งเพิ่งจะเปิดตัวให้สมัครนะตั้งแต่1กันยายนซึ่งข่าวนี้ก็15กันยาโอเคประมาณครึ่งเดือนนะครับมีคนสมัครมา400คนก็เพิ่งเริ่มแค่ครึ่งเดือนไม่ใช่หรือ แต่ว่านะข่าวมันออกไปก่อนนั้นนั้นตั้งหลายเดือนแล้วไงฉะนั้นคนมาแรกๆเนี่ยคือคนที่จ่ออยู่แล้วซึ่งเปิดตัวก็ควรจะมีคนเยอะกว่านี้กลายเป็นว่ามีแค่400เพราะว่าเงื่อนไขที่ค่อนข้างค่อนข้างยุ่งซึ่งออฟก็ไม่แน่ใจว่าจุดประสงค์ของวีซ่านียคืออะไรนะครับเพราะว่าต้องใช้เกณฑ์การเงินที่สูงมากก็อยากให้เพื่อนๆลองดูที่ออบจะสรุปว่าเกณฑ์การเงินนี้ถือว่าสูงเกินไปสําหรับชาวต่างชาติโดยส่วนใหญ่หรือไม่ ครับอันนี้คือข้อมูลจากสถานทูตไทยนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ใต้วิดีโอคือกลุ่มที่เขาต้องการโฟกัสเนี่ยก็คือกลุ่มคนรวยนะครับเอเ่อ Wealthy Global Citizen นะครับเอเ่อแล้วก็ Wealthy Pensioner ก็คือกลุ่มคนกเกษียณที่ฐานะดีแล้วก็พวกคนทํางานหรือว่า,พว,าพวกคนเก่งต่างๆนะครับเอาเอาเป็นว่าเราอเอาแค่2กลุ่มแรกนะครับสําหรับคนที่มีฐานะดีวงเล็บที่ยังไม่แก่อายุยังไม่ถึงห้นะครับ ก็เขานับที่อายุ50นี่ใช่ไหมที่ที่ว่าจะเป็นกลุ่มกเกษียณก็จะต้องมีการลงทุนในไทยนะครับอย่างน้อย1ล้าน u ดอลลาร์อ๋อไม่ใช่การลงทุนในไทยมีทรัพย์สินโดยรวมอย่างน้อย1ล้านดอลลาร์ประมาณเกือบเกือบสีล้านบาทมีเกณฑ์การเงินขั้นต่ําคือรายได้ขั้นต่ำแป0 0 0ื่นดอลลาร์คือปีละ3ล้านบาทติดกัน2ปีและมีการลงทุนใน พันธบัตรรัฐบาลหรือ,อหุ้นมังมังดาวเอาหรืออสังหาในไทยอย่างน้อยห0 0 0สนยูเอสไม่ใช่ห้าแสนบาทห้าแสนยูก็ประมาณเกือบ20ล้านบาทสุดว่ารายได้ปีละสามล้านแล้วก็มาซื้อลงทุนในไทยอีก20ล้านส่วนกลุ่มกเกษียณก็บังคับน้อยลงมาหน่อยแต่เกณฑ์รายได้ก็เหมือนกันก็คือขั้นต่ำแป0 0 0ื่นยต่อปีก็ปีละสล้านแต่ถ้าใครไม่ถึง ก็อนุโลมให้ว่าต้องไม่น้อยกว่า40,000 US ก็ประมาณล้านห้าและก็มีการลงทุนเหมือนกันในไทยเอาเป็นว่าอาสังหาหรือพันธบัตรก็250,000 US ก็ประมาณเกือบ10ล้านบาทนะครับคือรายได้ปีละ8 0,000ื่้ปีละ3ล้านบาทและหรือหรือหรือรายได้ปีละ 3, 000, ละ้านห้าและมีการซื้อลงทุนอสังหาสักเกือบ10ล้านสมัครได้ที่ไหนก็เว็บเนี้ยเว็บของเอ่ออะน,นะเป็น,นคณะกรรมการการลงทุน มัลบุ B o I เนี่ยเดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้หรือหรือสมัครกับสถานทูตไทยในแต่ละประเทศก็ได้ก็เลยอยากถามว่าเกณฑ์น,นี้ถือว่าสูงเกินไปไหมครับสำหรับชาวต่างชาติอ่าก็ถ้าคนยังไม่ยังไม่แก่เนี่ยก็ต้องมีรายได้ปีละสาล้านแล้วก็มาลงทุนอีก20ล้านด้วยถือว่าสูงมากเลยก็เลยไม่บอกถึงบอกตอนแรกว่าไม่เข้าใจว่าจุดประสงค์ของวีซ่านี้คืออะไรถ้าอยากได้เงิน ก็คือมีเรื่องของเกณฑ์การลงทุนมาโผด้วยไงใช่ไหมถ้ายังไม่แก่ยังไม่ถึงห้าสิบก็ต้องลงทุนยี่สิบล้านถ้ายัางห้าสิบขึ้นไปก็กลายเป็นกเกษียณละก็ต้องลงทุนอย่างน้อยสิบล้านคือเราไม่พูดถึงเรื่องรายได้นะมีเงินขนาดนั้นก็น่าจะมีรายได้เขาอาจจะเข้าเกณฑ์ได้อยู่นะถ้าเกิดอยากได้เงินขนาดนั้นเนี่ยออบว่านะใครอยากจะมากะเกษียณเนี่ยก็ ไม่ต้องให้ซื้อถึงสิบล้านก็ได้นะอาจจะเป็นสักสองล้านหรือถ้าเกิดว่าน้อยกว่านั้นก็บวกกับเงินฝากในธนาคารไทยก็แค่นั้นก็ถามว่าเกณฑ์การเงินที่รายได้ตั้งปีละสามล้านเนี่ยมาอยู่ไทยมันค่าใช้จ่ายแพงขนาดนั้นเลยเหรอทำไมต้องมีเกณฑ์การเงินเยอะขนาดนั้นฉะนั้นเรื่องเกณฑ์การเงินนี่เหมือนเอาเป็นว่าน่าจะเป็นตัวเลือกมากกว่า ว่าถ้าคุณไม่ลงทุนก็เกณฑ์การเงินคุณก็เ,กเท่านี้ถ้าเกิดคุณลงทุนวงเล็บเอาแค่อย่างที่บอกก็คือซื้ออสังหารอาจจะเป็นคือเขาเขาซื้อในชื่อชื่อซื้อที่ดินในชื่อตัวเองไม่ได้อยู่แล้วนะครับชาวต่างชาติก็อาจจะเป็นคอนโดหรืออะไรอย่างเงี้ยเอ่อรวมกับเงินฝากในธนาคารแล้วก็เกณฑ์ไม่ต้องถึงสิบล้านมันน่าจะดีกว่าเดี๋ยวตรงนี้มาตามข่าวนะครับเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอที่บอกว่าขายไม่ค่อยดีเพราะว่าสำนักข่าวชื่อดังของอเมริกาก็บอกว่ามีการสมัคร ไอ้วีซ่าอันนี้เนี่ยเพียงแค่ประมาณสี่ร้อยใบสมัครเท่านั้นเองคือคนที่คิดเกณฑ์เงื่อนไขเนี่ยก็มาอา๋อมีเรื่องการลงทุนนี่ก็เลยคนคิดเกณฑ์เงื่อนไขก็เลยเป็นอบอร์ดของคณะกรรมการการลงทุนของของประเทศหรืออะไรเงี้ยคือไม่รู้มันย่อมาจากอะไรก็เลยเลยต้องลงทุนงันเหรอในเมื่อตัวเองเป็นคณะกรรมการลงทุนก็เลยต้องคิดเกณฑ์บังคับให้ลงทุนงันเหรอ แล้วก็ผลตอบรับน้อยมากคือ400ใบสมัครนี้ไม่ได้บอกว่าจบกระบวนการแล้วหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็แค่สมัครเข้ามาแล้วเดี๋ยวไปติดกฎเกณฑ์ยุ่งยากก็บางคนอาจจะเลิกถอดใจไปก็ได้ใครจะไปรู้งั้นเอาเข้อจริงอาจจะไม่ได้ผ่านวีซ่านี้ถึง400คืออ๋อเคยนะครับหมายถึงว่ามีช่วงที่มีสเปเชียลทัวริส์วีซ่าเนี่ยในช่วงโควิดเนี่ย เอาเป็นว่า Special Tourist Visa ก็คือเขาบังคับเรื่องอสังหาริมทรัพย์นี่เหมือนกันว่าต้องมีสัญญาเช่าหรืออะไรเงี้ยเราก็นึกว่าคือมีคนมาให้ให้ช่วยทีนี้เราก็ใหม่ๆด้วยนะเราก็เอ่อนึกว่าสัญญาเช่าก็คือก็เป็นสัญญาเช่าตามปกติมีพวกไอสำเนาบัตรของเจ้าของมายืนยันว่าเช่ากันหรือหลักฐานการจ่ายเงินว่าเช่ากันจริงหรืออะไรเงี้ยปรากฏว่าจุกจิกจุกจิกมากมายต้องนู่นต้องนั่นต้องนี่สุดท้ายไม่ได้ทําไปทําวีซ่าท่องเที่ยวเหมือนเดิมอย่างเงี้ย ก็สเปเชียลทัวริส visa ที่จะอยู่ไทยได้9เดือนเนี่ยคือ3เดือนแล้วก็ต่ออายุ3เดือนอีก2รอบเนี่ยสุดท้ายก็เงียบเงียบกันไปนะครับก็คงขายไม่ค่อยดีเหมือนกันอันนี้คือคิดเกณฑ์มาแต่ละอย่างก็ก็สุดท้ายก็ขายไม่ค่อยดีอันนี้บอกว่ามีคนสอบถามมาทางสายด่วนตอมอน้อยมากแล้วก็สอบถามมาแบบกระจัดกระจายในฐานะที่ติดตามเรื่องนี้อยู่ตลอดเนี่ยคือเขาก็เคยคุยกันว่าจริงๆแล้ว ไอวีซ่าเนี่ยไม่ควรจะต้องมาสมัครอะไรมากคือคนที่มาซื้อสังหาที่ราคาพอสมควรเนี่ยควรจะได้ไปเลยคือมันมันอาจจะแยกกันคือคนขอวีซ่าเนี่ยคือคนที่ไม่ได้อยากเสียเงินมากก็คือมีแค่ค่าธรรมเนียมวีซ่าระดับหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้จ่ายอะไรมากกว่านั้นก็คือขอวีซ่ากันไปแต่คนที่ยอมเสียเงินนะครับก็ควรจะคือเรามีช่องทางอีกช่องทางหนึ่งคือ Thailand Elite Card อยู่แล้วที่ใครยอมจ่ายค่ากินเปล่า ตั้งแต่ห้าแสนบาทถ้าจ่ายห้าแสนบาทเป็นค่ากินเปล่านะครับก็จะได้วีซ่าห้าปีคือได้สิทธิ์อยู่ไทยห้าปีเลยหรือถ้ามันก็เป็นขั้นๆไปอ่ะสิบล้านก็ได้สิบปียี่สิบล้านได้ยี่สบปีก็เพราะไปสมัครอีลิขัดไม่ดีกว่าหรอคือเกณฑ์ลงทุนที่พูดตอนแรกเนี่ยเขาไม่ได้เสียเงินก็จริงคือเป็นการเอาเงินมาลงทุนใช่ไหมแต่บังเอิญว่าแหมลงทุนตั้งเยอะขนาดนี้มันก็ ถ้าไม่ใช่คนที่ศึกษาข้อมูลมาล่วงหน้ามีการลงทุนอะไรอยู่แล้วคือเราเอาวสี่ร้อยคนเนี่ยเขาคงมีการลงทุนอะไรสักอย่างอยู่แล้วแล้วค่อยคอย่คอยมาสมัครถ้าสมมติวันนี้เรายังไม่ได้ลงทุนซื้ออสังหาซื้อหุ้นหรือซื้อพันธบัตรอะไรในไทยเลยอยู่ดีเราจะต้องเอาเงินมาถมมาซื้อเพื่อที่จะได้เอวีซ่าอันนี้มันมันไม่มันไม่ควรนะเราต้องมีการลงทุนอยู่แล้วแล้วบังเอิญว่าเออเข้าเกณฑ์พอดีอันนี้จะจะชิวชิวมาก แต่เกิดลองเอาเงินมาถมเพื่อที่จะได้วีซ่านี้ไปซื้ออีลิทร์ดน่าจะดีกว่าก็คือเขาบอกเคยคุยกันว่าเออทำไมอ่ะคนซื้อคอนโดสัก5้าล้านสิบล้านก็ได้อีลิทร์ดไปเลยฟรีๆไม่ได้เหรออย่างเงี้ยก็สุดท้ายก็ก็ไม่ผ่านนะครับก็คือคือ,เ,อ,อเงื่อนไขนี้ไม่ได้รับการตอบสนองก็คือเงื่อนไขที่ว่าคนซื้ออสังหาที่ราคาสูงก็ควรจะได้อีลิทร์ดไปเลยไม่ต้องมาสมัครวีซ่าให้มันยุ่งยากบ้าบอแบบนี้ คือดูรายการเหมือนมีแค่นั้นแต่ว่าเอาการจะได้หลักฐานแต่ละตัวมาเนี่ยต้องต้องยังไงอะ่ะก็ต้องเดินเรื่องอะไรกันพอสมควรใช่ไหมผู้สมัครส่วนใหญ่กว่าครึ่งเลยมาจากอเมริกาจีนและอังกฤษหมายถึงว่าครึ่งหนึ่งของ400คนเนี่ยมาจาก3ประเทศนี้ซึ่งเป็นกลุ่มกเกษียณอ่าแสดงว่ามันแปลกไง คนที่เขายังไม่เกษียณแล้วเขามีตังมาลงทุนตั้งถึงตั้งยี่สิบล้านเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไปทําอย่างอื่นดีกว่าคือคนมีเงินเยอะขนาดนั้นเนี่ยเขาจะต้องมองหาที่ที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดมากกว่าที่จะมาลงทุนเพื่อจะได้อยู่แท้แค่สิบปีฉะนั้นน่าจะขายออกกับคนที่กลุ่มเกษียณมากที่สุดแต่ว่าต้องมีเงินก็เยอะอะปีละสามล้านใช่ไหมครับที่บอกตอนตอน้นแต่ในข่าวนี้เขาหน่วยเงินผิดไปนิดนึงก็คือกลุ่มคนเกษียณจะต้องมีอายุอย่างน้อยห้าสิบปีและ ต้องมีรายได้ประจำยังขั้นต่ำแปดหมื่นบาทต่อเดือนอันนั้นไม่ใช่วนะีซ่า LTR แล้วเอาบอกเอาเอาให้เลยให้ดูตอนต้น,ตนไปมันแ0 0หมื่น US เออบปีอันนี้แปดหมื่นบาทต่อเดือนนี่เขาเอามาจากไหน,นคือบอกเลยว่าถ้าอยากจะอยู่ไทย10ปีเนะี่ยตัวเลือกในตอนนี้คือถ้าจดทะเบียนสมรสแล้วขอนอนโอเป็นวีซ่าอุปกาะระภรรยาหรือไทยหรืออะไรเงี้ยอันนี้ง่ายสุดแล้วถึงแม้ระยะเวลามันจะไม่ได้ยาวแต่ว่า มีคนบอกเอ่อก็คืออยู่ได้90วันเสร็จแล้วก็ต่ออายุได้อีกหนึ่งปีแล้วมีคนบอกว่าคืออันนี้ไม่ได้มีที่ไหนคอนเฟิร์มนะครับต่ออายุได้อีกหนึ่งปีไปเรื่อยๆอันนี้น่าจะง่ายที่สุดแล้วไม่ต้องมาลงทุนอะไรมากมายคนที่จะได้ประโยชน์จาก ltr ก็คือบังเอิญมีอยู่แล้วรายได้ถึงอยู่แล้วหรือว่ามีการมาซื้อลงทุนอะไรไว้อยู่แล้วถึงน่าจะได้ประโยชน์โดยที่ไม่ได้เสียหายอะไรมากอ่าก็กลุ่มที่ที่น่าจะง่ายที่สุด จากที่อ่านเมื่อกี้ก็คือกลุ่มกเกษียณที่รายได้เยอะก็คือปีละสามล้านขึ้นไปเนี่ยแปดหมื่นดอลลาร์นะครับก็ประเมินอย่างเดียวไปก่อนอปีละสามล้านเนี่ยถ้าอย่างนั้นเขาจะได้ผ่านคุณสมบัติอยู่แล้วอน,นั้นเขาน่าจะโอเคที่สุดก็คือถ้ารายได้ต่อปีไม่ถึงสามล้านแบบเงินกเกษียณนะก็ก็จะเอาแค่ล้านห้าแล้วก็มีเงินมาลงทุนอสังหาสักเกือบสิบล้าน บาทครับถ้าเกิดใครถึงเกณฑ์อยู่แล้วก็โอเคนะครับอ่าก็ทีนี้ทีนี้สิทธิพิเศษนอกจากอยู่ไทย10ปีแล้วก็คือไม่ต้องรายงานตัวกับตอมอทุก90วันคือใครที่มีวีซ่านอนโอเป็นต้นไปอ่ะที่ว่าอยู่ได้90วันต่อแล้อีกหนึงปีนั่นแหละทุกๆ90วันต้องรายงานตัวกับตอมอแต่นี่บอกไม่ต้องอา้า ยังไงวะตกลงให้รายงานตัวเพราะว่าต้องการอะไรอ้างเรื่อง Security อะไรไม่ใช่เหรอแล้วถ้าอันนี้ไม่ต้องแล้วทำไมอันอื่นทำไมต้องอะ่ะแสดงว่าไม่ได้ห่วง Security จริงห่วงแค่ว่าจะจะห่วงห่วงเอาไว้เป็นสิทธิพิเศษไว้เผื่อว่าจะจะสามารถดึงดูดพวกรวยๆได้เท่านั้นเองคือไม่ได้ห่วงความปลอดภัยแต่ห่วงเอาไว้เป็นสิสทธิพิเศษแล้วก็สามารถทำดิจิตอลเวิร์กเพอร์มิทได้ ปกติวีซ่าอื่นเขาจะไม่ให้ทํางานไงถ้าถือวีซ่านี้จะให้ทํางานแล้วก็หมายถือว่าไม่ได้ได้ทันทีแต่ว่าไปสมัครไอ้ Digital work ไดิจิตอลเวิร์กเพอรได้แล้วก็ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีก็คือถ้าเกิดเขามาก็เขาทําไอ้ใบ work p e r พอรใบอนุญาตทํางานได้อยู่แล้วใช่ไหมอ่าแล้วถ้าเกิดเขามีการมาจ้างงานในไทยหรือคือทํากิจการอะไรในไทยเขาจะได้รับการยกเว้นภาษี17% แล้วก็ยกเว้นภาษีให้สําหรับรายได้ที่มาจากต่างประเทศส่วนใหญ่เอแต่ทีนี้คือลักษณะนี้ไม่ใช่เพิ่งมีเป็นครั้งแรกเอาเอายกเว้นในเรื่องของกฎระเบียบการทํางานแบบเก่าอะไรไม่รู้ที่ว่าจะต้องมีลูกจ้างไทยอย่างน้อยสี่คนต่อลูกจ้างต่างประเทศหนึ่งคนแต่ตอนนี้ไม่ต้องเอทีนี้มันก่อนหน้านี้มันมีสมาร์ทวีซ่าอยู่แล้วซึ่งไม่ได้ต้องมาอะไรกับไอ้เรื่องเวิร์กเพอร์มิทนี้ด้วยซ้ำ คือประมาณว่าอาจจะออกไอเงื่อนไขมาซ้ำซ้อนกันหรือเปล่าทีนี้กลุ่มที่ไม่โดนที่สุดเลยตั้งมาจะดึงดูดกลุ่มนี้แต่ไม่โดนแน่นอนก็คือดิจิตอลโนแมดก็คือคนที่สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่นั่นแหละแต่ว่าดันระบุว่าจะต้องมีสัญญาจ,จ้างกับของนายจ้างด้วยซึ่งส่วนใหญ่เขาก็ทำงานอิสระเขาจะไปมีได้ยังไงหรือเขาไม่ต้องการด้วยซ้ำไม่งั้นเขาจะทำงานอิสระทำไม ดันไปกาหนดกฎเกณฑ์ที่คือสุดท้ายก็มันก็ไม่ได้ลูกค้าไงฉะนั้นอยากจะดึงดูดคนกลุ่มนี้แต่เงื่อนไขไม่โดนมันทําไม่ได้ด้วยเขาก็เลยจะต้องมาแบบเดิมต่อไปเขาปกติก็จะอยู่ไทยด้วยวีซ่าท่องเที่ยวหรือฟรีวีซา่าเสร็จแล้วก็เข้าๆออกๆเขาคงต้องทําเหมือนเดิมหรือไม่ก็เขาก็คงไปอยู่ประเทศอื่นแทนแล้วกันอยากจะได้คนกลุ่มนี้แต่ก็ไปออกเกณฑ์ยุ่งว่าจะต้องมีการสมัครงานซึ่ง อาชีพอิสระเขาจะสมัครงานได้ยังไงถึงอยากจะสมัครแล้วใครจะรับอันนี้ตลกดีกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มพลเมืองโลกที่ร่ํารวยเป็นเป็นกลุ่มลึกลับที่ทางไกลทางการไทยมองว่านี่คือลูกค้าสําคัญที่เราจะดูดเงินจากเขามาได้มากที่สุดถามว่าพลเมืองโลกลึกลับที่มีรายได้ตั้งปีละอะไรนะที่สามารถลงทุนได้ตั้งยี่สิบล้านเนี่ยเขา เป็นคนกลุ่มไหนอะแล้วเขามีเงินกันเยอะกันขนาดนั้นเลยหรือคือมีคนแบบมีสักกี่คนบนโลกใบนี้เออที่นะครับที่อายุยังไม่ถึงห้าสิบแล้วมีเงินจะมาลงทุนยี่สิบล้านเนี่ยแล้วบอกว่าเอาก็ขอเงินพ่อเงินแม่มาไงเอาก็คุณต้องมีหลักฐานรายได้ด้วยไม่ใช่หรือปีละสามล้านอนะสรุปนะครับออบก็มองว่าเป็นวีซ่าที่ดีวงเล็บสิทธิที่ประโยชน์ที่ได้อย่างเช่นอยู่ไทยสิบปีซึ่งเราไม่รู้นะว่าสิบปีรวดหรือว่าอ่าต้องเป็น 5ปีต่ออายุได้อีก5ปีหรือเปล่าเขาไม่ได้พูดถึงในในนี้เลยอ่าแล้วการที่อ่ายกเว้นไม่ต้องรายงานตัวทุก90วันยกเว้นภาษีบางเรื่องไม่ใช่ทุกเรื่องบางเรื่องอ่าแล้วก็ได้ Work Permit ที่เหมือนกับได้สิทธิ์ของวีซ่านอนบีที่เป็นวีซ่าคนทํางานด้วยแต่ก็เหมือนเดิมตลอดก็คือออก ไออะไรใหม่ๆมาปุ๊บก็อาจจะกลัวคนวิจารณ์หรืออะไรไอย่างนี้ไม่รู้ละมั้งก็เลยชอบออกกฎเกณฑ์เยอะแยะมาครอบแล้วสุดท้ายก็แปกอยู่ดีเหมือนกับ Special Tourist visa ซึ่งเราไม่เคยมีอ่าีซ s a ที่อยู่ได้ถึง9เดือนสำหรับคนยังไม่เกษียณคือเขาออกแบบมาสำหรับคนที่ยังไม่แก่เพราะคนที่แก่แล้วเขาก็มีไอีซ s a เกษียณหปีอะไรของเขาอยู่แล้วใช่ไหมฉะนั้นเราก็นึกว่าเอออันนั้นนะี่ยโอเคนะเป็น แอบมีความหวังนะแต่ปรากฏว่าเอาออกเกณฑ์มากมายมาครอบปุ๊บสุดท้ายก็ไม่ได้เรื่องอยู่ดีแล้วจะหวังว่าเขาจะแก้ไขกฎเกณฑ์เนี่ยคงจะยากเพราะว่าดูจากนิสัยของคนเจ้าก,การประเทศชุดนี้เวลาเขาจะอะไรเนี่ยเขาจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงของเดิมเลยเขาก็จะพยายามจะออกแต่อันใหม่มาครอบตลอดนะครับเหมือนไม่อยากแก้กฎเกณฑ์อะแล้วก่าจะออกอันใหม่มาก็ก็ช้าครับตรงนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ